เข้ามาก็บอกฉบับของคุณวรชัยเนี่ยนะอาจารย์หวานเป็นผู้ร่างต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่นะครับก็มีนักกฎหมายเป็นคนร่างไม่อาจารย์หวานไม่ได้ไอ้นี่กับเรานะฮะไม่ได้มาร่างตรงนี้หรอกนะครับมีนักกฎหมายก็เป็นคนร่างนักกฎหมายที่เขาสนิทชิดเชื้อกับคุณวรชัยซึ่งผมรู้ดีนะแต่อันนี้มันเอามามันผิดเรื่องนะเราก็ต้องพูดความจริงออกไปนะครับข้อมูลเรามีข้อมูลมีแล้วคนร่างผมก็รู้จักครับแต่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่เขาเขียนมาผมไม่รู้จักแต่ผมพูดไปผมรู้ว่าการร่างว่าไม่ได้ร่างเองครับครับถูกต้องเลยอาจารย์พูดถูกแล้วเหมือนผมพูดว่าพวกฝั่งใต้กำลังจะขึ้นมาก็ไม่มีเอ็นเมดมาเลยหมอเขารันชุมพรเตรียมแล้วครับคือเรารู้ว่ามันจะเดินไปอย่างไรเรารู้ว่าใครคิดอย่างไรใครคิดอย่างไรครับทีนี้ก็มีบอกว่าคนตรังเนี่ยเขาฟังอาจารย์สุชาเขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หมายความว่าคนตรังเขายังไม่มากรุงเทพไม่ใช่คนตรังก็ส่วนหนึ่งนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะที่ว่าคนที่เขาหลงมาอยู่กันส่วนใหญ่และมาอยู่หูตาสว่างทั้งสองคนสามคนแล้วก็มันก็ไม่เลือกแค่เพราะหูตาสว่างแต่พวกที่มืดบอดก็ยังเลือกนั่นเยอะอยู่ครับก็เราก็ยังต้องตั้งความหวังที่ภาคใต้เอาไว้อีกพอสมควรใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องสู้กันต่อทำงานกันต่อให้มากขึ้นหรือเปล่าในความเห็นอาจารย์มันไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้ภาคใต้นี่ผมถือว่าครับถ้าเราทำไม่ดีนะภาคใต้มันก็ปลดปล่อยได้เร็วเหมือนกันอย่างน้อยคนก็อยากเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพได้เร็วเหมือนกันเหมือนกับพี่น้องภาคอื่นเนี่ยพี่น้องคนไทยเราบางทีมันอยู่ในบรรยากาศที่เป็นแดนสนธยาไปสักหน่อยใช่ไหมมันมืดครึ้มหันไปทางไหนมันก็มีแต่พวกประชาปัตนะบางทีฝนตกออกมาอ้าวนึกว่าฝนตกน้ำลายประชาปัตทั้งนั้นกลายเป็นน้ำลายพูดอย่างเดียวมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถ้าอยู่ในสภาพนั้นครับยังไงก็หมายความว่าอย่าว่าเฉพาะเลยนะทุกคนก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกทัศน์นะครับความคิดจิตวิทยาของแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วชีวทัศน์หลักจริงๆของประชาชนเนี่ยมันต้องเป็นชีวทัศน์เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจครับนะฮะอำนาจที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับรู้กันครับก็ยังดีใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณพวกนี้มากขึ้นทุกทีดีขึ้นดีขึ้นนะฮะเมื่อก่อนนี้ปฏิวัติแล้วปล่อยตามเรื่องตามราวอีกพักหนึ่งกลับมาเลือกตั้งใหม่ปฏิวัติเดียวนะเดินวันนี้นี่ไม่มีใครยอมเดินหน้ากันนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับ ผมพูดข่าวดีมากหน่อยว่ะพูดเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับลืมภูมิภาคหนึ่งของโลกไปอยู่ภูมิภาคนึงนะครับก็คือภูมิภาคแอฟริกานะฮะปรากฏว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีกำหนดการนะที่จะเยือนนะครับสหรัฐโมซัมบิกครับอ๋อไปโมซัมบิกแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายแห่งนะครับซึ่งปรากฏว่าโมซัมบิกเนี่ยนะครับผมดูข้อมูลแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับคือจริงๆตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วเราไม่ต้องไปแข่งกับใครมากนะครับเขาเป็นตลาดที่ยังต้องการความต้องการของประชาชนจากประเทศไทยเยอะโมซัมบิกเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศอยู่ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกานะฮะแล้วอยู่มหาสมุทรอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นเดินทางจากเมืองไทยไปไม่ได้ไกลอะไรนะครับเมืองหลวงนะครับก็ชื่อมาปุโตที่น่าสนใจนะครับคือว่าเขามีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 12.76 พันล้านเหรียญนะครับก็น่าจะเป็นตลาดที่ดีของเราต่อมาก็มีแทนซาเนียนะครับแทนซาเนียเนี่ยนะฮะก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ก็เมืองหลวงชื่อโดโดมานะครับมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่าเมื่อกี้อีก 23.87 พันล้านเหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออูกันดาอูกันดานี่นะฮะเมื่อก่อนนี่ก็แย่หน่อยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่สูงนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะฮะไม่มีข้อมูลแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมอยากจะให้ข้อเห็นในความคิดเห็นด้วยอย่างนี้ว่าคุณจะไม่พบวิธีการเคลื่อนไหวนะฮะลักษณะนี้เลยในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะฮะเพราะจริงๆก็คือนี่คือวิธีการทำงานนะครับวิธีการคิดที่จะขยายอนาคตของประเทศชาตินะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะมันเป็นเรื่องที่ทำยากนะถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีสมองหรือคิดอะไรลักษณะต่างทีนี้ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคณะของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินทางระหว่างที่28ถึง29กรกฎาคมนี้เนี่ยนะ
เป็นการเยือนระดับผู้นำครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็โมซัมบิกรวมไปถึงแทนซาเนียแล้วก็ที่อื่นด้วยแต่แทนซาเนียนี่ผมข้าเข้ามาหลายสิบปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับแทนซาเนียลองเล่าผมไม่ไปแต่ว่าประเทศเขาก็โอเคอ่ะก็กว้างใหญ่แต่ว่าลูกค้าผมเนี่ยเข้ามาเขาเป็นชาวส่วนมากจะเป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็มาครับเราก็พาไปนู่นไปนี่เขาก็เปรียบเทียบระหว่างเขากับเราเขาบอกของเขามันเป็นทุ่งหญ้าใหญ่โตโบราณเขาเหมือนทองเขาเห็นคนไทยใส่ทองใส่ทองเส้นเขาก็นั่งหัวเราะครับเขาบอกอะไรล่ะครับเขาบอกมันตีเดี๋ยวอยากได้ทองเขาบอกผมบอกทำไมเดี๋ยวเอามาให้ทั้ง10กิโลเพราะมันขุดทองมันเป็นเหมือนทองไงก็มีเหมือนทองเหมือนเพชรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเห็นคนใส่ก็มองแต่ว่าเขาขุดมาเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าคนที่มองเศรษฐกิจเป็นเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าที่ไหนมีวัตถุดิบนะครับที่ไหนมีอนาคตมีโอกาสแล้วก็คนที่ทำเป็นเนี่ยที่ผมที่วันนั้นฟังข่าวเมื่อจำได้ไหมหลายปีก่อนเนี่ยนายกทักษิณจะไปทำเหมืองเพชรเนี่ยนะคือเราไม่เคยคิดนะว่าคนไทยจะทำได้นะเอาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยสำหรับความเห็นนะก็น่าจะทำได้กันนะทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นข่าวดีๆนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งรอให้อมาตย์ทั้งหลายเขาประทานครับคือเลิกให้ทานกันได้ทีนะฮะให้งานกันหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ชอบควรจะมีสัมพันธ์การทูตกันครับทีนี้มันต้องผ่านไงมันเป็นทูตพิเศษนี่ก็ไม่มีนะต้องไปขอวีซ่าประเทศนู้นประเทศนี้เมื่อจะมาไทยอ่ะหรือเราจะไปประเทศเขาอ่ะมันน่าจะมีติดต่อกันโดยตรงละมีการทูตกันอะไรกันก็เที่ยวนี้คงน่าจะตั้งฐานทูตกันได้มั้งอาจารย์ครับถ้าไปกันอย่างนี้ก็น่าจะมีครับก็น่าคิดนะครับว่าประเทศไทยเรามีโอกาสนะคนตังเชียร์อาจารย์สุชาสู้ๆนะครับอาจารย์ดูละครับบ้านเมืองแฟนคลับก็เชียร์กันอย่างนี้ครับก็สู้กันต่อครับก็รายการผ่านแหลกก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ตามรับชมรายการของเรามาตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุชานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับครับ